ระวังมันแตกใส่นะระวังมันระเบิดนะครับเอาข้างเอาข้างบ้านหลังรถหลายคันเนี่ยเจอเขาข้างหลังเลยดับเพลิง 1.5 1.5 เส้นดันนองครับขอสาย 1.5 เส้นหนึ่งครับทำให้เป็นไฟขึ้นมาไปสายเรามายังปอมสายเราเลย2นิ้วขึ้นเส้นหนึ่งเดี๋ยวรถเฮ้ยได้เข้ามาได้เข้ามาเนาะเฮ้ยได้ระวังระวังเอาเกล็ดเอาให้หน่อยเมันเป็นเลนกระจกที่ผมแตกขนแตกกระแกบที่ผมขนมามั้งเพราะมันโดนความร้อนอยู่หลังบ้านตรงนั้นไม่มีไฟเลยนะไม่มีไฟฟ้าเลยตรงเลี้ยงบ้านครับตรงนั้นไม่มีไฟฟ้าอันนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมอันนี้บ้านคนครับอาศัยอยู่เนี่ยอันนี้ไม่มีคนอยู่หรอไม่มีคนอยู่มีแต่คนงานอยู่ใช่ไหมครับไม่แต่ผมอยู่ณขณะนี้กับป้าเขากับคนงานอีก2คนคือเฮียเป็นเจ้าของโรงงานผมเป็นผมเป็นผู้ถือหุ้นรายนึงไอ้รถตัดกระแสไฟฟ้าผมตัดแล้วกระแสไฟฟ้าอยู่นู่นอยู่นู่นผมพอบึ้มปั๊บผมก็โทรหาท่านรองปลัดเลยผมโทรหาท่านรองปลัดผมก็จากอะไรครับอ๋อไอ้กระจกครับกระจกเลนกระจก